จากกรณีที่กันนภัทรได้ถ่ายรูปคู่กับสาวเบลล่านั้นแล้วก็บอกว่าปลื้มมากๆทำให้แฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ได้บอกว่าให้หนีไปล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวแล้วโดยที่บอกว่ายอมรับว่าไม่คิดว่าคนจะไม่เห็นด้วยขนาดนี้ร้านไม่กล้าสิและก็เป็นใจที่ทำให้เป็นข่าวด้วยอย่าเลยครับอย่าเอาผมไปเป็นข่าวกับคุณเบลล่าเลยนะครับเกรงใจข่าวมากเลยรู้สึกว่ารูปที่เราลงเอ๊ะเพราะว่าเรายอมรับเลยว่าเริ่มเขาจริงๆผมดูหนังเขาตั้ง2รอบนะครับเพราะว่าเขาเป็นนางเอกที่แบบว่าดูตั้งแต่บุพเพสันนิวาสโหผลงานเยอะมากๆแล้วก็ไปดูภาพยนตร์กับครอบครัวแล้วก็ไปดูกับเพื่อนอีกก็คือว่าผู้หญิงคนนี้นะทำไมเล่นหนังแล้วมีเสน่ห์จังเลยแล้วพอทำงานด้วยกันนั้นในหมู่2วาไรตี้โชว์โน้ตอุดมหมู่2เราก็ได้พูดคุยกันหลังเวทีเราก็เลยเฮ้ยทำไมเขาไม่เหมือนกับที่เราคิดเอาไว้เลยหัวเราะไม่ใช่ไม่ดีนะมันมีทั้งดีและก็ไม่ดีแต่ความไม่ดีของเขาเอ๊ะมันกลายเป็นสิ่งที่ดีที่เกินคาดคิดเอาไว้ก็คือว่าตัวของเขาติดดินมากๆคุยภาษาเดียวกับเราได้ซึ่งเราก็คิดว่าคนอย่างเบลล่าไม่น่าจะมาคุยรู้เรื่องกับคนอย่างเราเลยแต่เขากลับมาคุยชิ่งชมเราอย่างนู้นอย่างนี้เราก็เลยประทับใจคนนี้ชิลดีไม่เหมือนภาพลักษณ์ที่ว่าเป็นนางเอกก็ต้องเป๊ะไหมเนาะผู้จัดการก็ต้องเข้มไหมแต่เขาคุยกับเราแบบว่าคุ้นๆรู้ไหมว่างั้นนี้ชิลมากๆก็คือว่าพูดคุยกันแค่นิดหน่อยในช่วงทำงานแล้วก็ซิลฟี่แค่นั้นแหละคือว่าประโยชน์ที่โพสต์ว่าผมปลื้มคุณมากมาจากบนเวทีตอนที่เราเล่นการพี่ก้องห้วยไร่ก็เป็นคนคิดประโยคผมชอบคุณซึ่งผมก็พิมพ์ไปว่าผมชอบคุณแบบนี้ก็ไม่ได้เลยพิมพ์ว่าผมปลื้มคุณก็ไม่คิดเลยว่าคนเขาจะไม่เห็นด้วยขนาดนี้ซึ่งคนไม่เห็นด้วยก็ถูกแล้วนะไม่กล้าไปจีบเขาหรอกครับเป็นเพื่อนร่วมงานกันครับปลื้มเขาถามว่าเห็นคอมเมนต์ที่แอนตี้ไหมเห็นครับอ่านแค่2บรรทัดไม่อ่านเลยล่ะครับเขาพิมพ์กันว่าเบลล่าหนีไปไหนเอ๊ะผมไม่ได้ไปวิ่งตามเขาผมอยู่ห่างเขาอยู่เลยนะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานที่ได้ทำงานด้วยกันก็ดีใจแล้วนะครับถามว่าซีเรียสไหมไม่นะครับเราก็ทำอะไรรู้อยู่แล้วแต่เราก็ส่งข้อความไปขอโทษเบลล่าที่ทำให้เป็นเผากับเรานะเขาก็บอกว่าโอ้ชิวๆค่ะ